กรณีชาว LGBT ไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่เลยเหลือแฟนคนเดียวอยู่กันในบ้านหนึ่งหลังชื่อคนที่เสียชีวิตไปคู่รักจะทำยังไงดีตามหลักกฎหมายถ้าไม่มีทายาทในการรับมรดกทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐไม่มีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไม่มีใครเลยเหลือเราตัวคนเดียวทรัพย์สินต้องตกไปยังหลังเพราะงั้นบ้านที่อยู่คู่รักฟังดีๆนะครับหากคู่รักอยู่ต่อและแสดงเจตนาครอบครองอย่างเป็นเจ้าของต่อเนื่องติดต่อกัน10ปีท่านอาจได้สิทธิ์ในฐานะครอบครองมรดกเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เลยถ้าเกิดกรณีแบบนี้วางแผนดีๆอยากจะครอบครองมรดกทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุข